ีนี้เรื่องของโควิด -19 นะท่านผู้ชมคะ่ะทางด้านของหมอยงนะคะก็ออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลข่าวสารเพราะว่าเราอยู่กับโควิด -19 กันมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะมาหลายเดือนแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆที่ออกมาในสื่อต่างๆให้เราได้รับรู้กันหมอยงบอกว่า6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลของโควิด -19 ทั่วโลกนับแสนเรื่องก็อยากจะแนะนําผู้บริโภคนะคะอาจจะต้องมีการเลือกอ่านด้วย ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณค่ะซึ่งเป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมรารเวชาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณหมอเนี่ยมีการโพสต์เฟซบุ๊กระบุแบบนี้นะคะคือตอนนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือที่เราเรียกกันว่าโควิด -19 ออกมาเยอะเลยทั้งองค์การอนามัยโลกก็มีข้อตกลงกับสำนักวรารสารต่างๆจำนวนมาก ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด -19 ให้ทุกคนเข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเสียเงินซึ่งล่าสุดจากฐานข้อมูลจากผับเมดหรือว่าเมดไลน์เพียง6เดือนก็มีบทความทางวิชาการมากกว่า32,000เรื่องนะคะที่เราไล่อ่านกันมาทุกวันนู่นนี่นั่นข้อมูลต่างๆนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลแบบที่ไม่ต้องผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อความรวดเร็วซึ่งพอรวมแล้วเนี่ยอาจจะมีมากถึงแสนเรื่องเลย แต่ว่าสิ่งสําคัญแบบนี้คุณหมอบอกแบบนี้ค่ะคือผู้บริโภคจะต้องรู้จักเลือกอ่านแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะที่การเรียนการสอนสมัยนี้ไม่มีวิชาเรียนอ่านเอาเรื่องนี่คุณหมอบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องช่วยกันคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเองด้วยข้อความดังกล่าวเนี่ยระบุว่าโควิด1 9 หรือว่าข้อมูลทางวิชาการของโรคโควิด -19 มีเป็นจำนวนมากยังฮูเองเนี่ยเขาก็มีข้อตกลงกับสำนักวารสารต่างๆจำนวนมากให้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโควิด -19 เป็น Open Acces s ให้ทุกคนได้เข้าถึงข้อมูลได้โดยไม่ต้องเสียสตางค์หรือว่าเข้าไปดูนะคะทีนี้จากฐานข้อมูลผับเมดหรือว่าเมดล ne จนถึงปัจจุบัน6เดือนเนี่ยมีบทความทางวิชาการมากกว่า3 2 0 0 0เรื่องเลยนอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ที่เรียกว่า P ีพิ้นก็คือยังไม่ต้อง ผ่านกรรมการตรวจสอบด้วยก็สามารถเผยแพร่ออกมาได้ก่อนเพราะว่าก็ต้องการความรวดเร็วทีนี้บทความวิชาการดังกล่าวเนี่ยก็เลยออกมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ยังมีจํานวนมากด้วยที่ต้องรอให้กรรมการเขาตรวจสอบก่อนก็คือบางอย่างนะออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบพอรวมกันแล้วเนี่ยงานทางวิชาการโควิด -19 น่าจะรวมกันเป็นแสนเรื่องโอ้โหถ้าเรานับกันมานะคะหลายเดือนแล้วก็หลายคนหลายภาคส่วนก็มีความกังวลข้อมูลมันก็เลยเยอะเป็นธรรมดาสิ่งที่สําคัญผู้บริโภคความรู้ก็จะต้องรู้ ู้จักเลือกค่ะแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายว่าการเรียนการสอนสมัยนีย้อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่มีวิชาอ่านเอาเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเลือกรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะอาจจะต้องมีการตรวจสอบหรือว่ารอการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe like แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปกดกระดิง่ง เพื่อจะไม่พลาดทุกการติดตามรับชมดูจบอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อการปรับปรุงให้ดีขึ้นขอบคุณครับ